พรรคการเมืองไม่มีคำอธิบายนะว่าทำไมถึงไม่แก้รัฐธรรมนูญหรือถ้าแย่กว่านั้นอีกคือไม่ใช่ไม่แก้แต่ไปแก้ในทางที่ประชาชนมองแล้วมันเป็นประโยชน์กับประชาชนยังไงหรือเพราะว่าอย่าลืมว่าปัญหาใหญ่เลยจริงๆของรัฐธรรมนูญเนี้ยต้องบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้ประชาชนน่ะไร้อำนาจแค่กลไกที่ชัดเจนมากๆพื้นฐานอย่างการเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยรัฐบาลที่เราเห็นมันก็ต้องเป็นไปตามผลการเลือกตั้งยิ่งประชาชนตื่นตัวยิ่งประชาชนตับตาดูการทำงานทุกพรรคการเมืองยิ่งต้องพยายามพิสูจน์ว่าเนี่ยสิ่งที่เขาทำประชาชนได้ประโยชน์ยังไงด้วยสถานการณ์แบบนี้ส่วนตัวนึกไม่ออกว่าทำไมรอบหน้าเราจะไม่อยากไปเลือกตั้งผลการเลือกตั้งก็เป็นที่น่ายินดีแล้วก็เป็นที่น่าสนใจมากว่าก็พิสูจน์ให้เห็นอะว่าประชาชนไม่ได้ตัดสินแค่ประเด็นเรื่องของประเด็นระยะสั้นหรือว่าประเด็นความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเท่านั้นนะคะแต่ว่าคือเขาก็คำนึงถึงความเดือดร้อนเฉพาะหน้านั่นแหละแต่เขาอยากเห็นการแก้ปัญหาที่มีลักษณะเป็นการแก้เชิงโครงสร้างเป็นการวางรากฐานเพื่อให้มันแก้อย่างยั่งยืนส่วนหนึ่งตื่นตัวกันมากก็เพราะว่าสถานการณ์บรรยากาศการเลือกตั้งเป็นแบบนี้ด้วยนะคะผลมันออกมากลายเป็นว่าตัวแทนของรัฐบาลเดิมแล้วกันนะคะหรือว่ารัฐมนตรีเรียกว่าหน้าเก่าอ่ะหลายคนก็ยังคงมีบทบาทนะคะในครม.ใหม่ในส่วนผสมของรัฐบาลเนี่ยทำให้ประชาชนยิ่งตื่นตัวกว่าเดิมอีกว่าอ้าวแล้วการคาดหวังการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เราเคยมีความหวังกันหรือว่าเรียกร้องกันเยอะๆก่อนเลือกตั้งเนี่ยพอรัฐบาลหน้าเก่าออกมาเป็นแบบนี้นะคะมีส่วนผสมของรัฐบาลเดิมค่อนข้างมากเนี่ยมันจะเดินไปทางไหนแล้วโดยเฉพาะถ้าพรรคการเมืองไม่มีคำอธิบายนะว่าทำไมถึงไม่แก้รัฐธรรมนูญหรือถ้าแย่กว่านั้นอีกคือไม่ใช่ไม่แก้แต่ไปแก้ในทางที่ประชาชนมองแล้วไม่เข้าใจว่าแล้วมันเป็นประโยชน์กับประชาชนยังไงหรือเพราะว่าอย่าลืมว่าปัญหาใหญ่เลยจริงๆที่หลายคนก็พูดมานานแล้วใช่ไหมคะของรัฐธรรมนูญเนี้ยต้องบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้ประชาชนน่ะไร้อำนาจแค่กลไกที่ชัดเจนมากๆพื้นฐานอย่างการเลือกตั้งเนี่ยก็ชัดเจนจากกลไกรัฐธรรมนูญถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยรัฐบาลที่เราเห็นมันก็ต้องเป็นไปตามผลการเลือกตั้งนะคะก็จะไม่ได้มีสวแต่งตั้ง250คนมากำหนดอ่ะซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยอำนาจนี้จะหมดไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็ยังมีสวอยู่สวเลือกตั้งกันเองจากกลุ่มอาชีพซึ่งอันนี้ก็เป็นคำถามมีส่วนตัวก็มีคำถามมากกับกลไกแบบนี้ว่าแล้วมันเป็นไปได้ยังไงคุณจะเป็นไปได้ไงแล้วกลุ่มอาชีพก็อย่าลืมว่ามีอาชีพใหม่ๆเยอะเลยที่คนร่างมูลก็คิดไม่ถึงหรอกใช่ไหมฮะอย่างเช่นปีหน้าเดี๋ยวก็มีอาชีพคนคุยกับ AI อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่จะเรียกว่าเราจะหาระบบที่มันคือเวลาคุณจะหั่นซอยอะค่ะสังคมแบบ engineering อะแบบมองแบบแข็งๆวิศวกรรม top down อะมันก็จะมีแต่คำถามนั้นสุดท้ายส่วนตัวก็เห็นว่าสวก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องคุยกันนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้เชื่อว่าสวจากกลุ่มอาชีพเนี่ยจะ1จะตอบโจทย์2ก็คือว่าจะเป็นเรียกว่าผลการเลือกตั้งมันจะสะท้อนความคิดของประชาชนได้จริงๆเป็นตัวแทนประชาชนนะแต่ว่ารัฐธรรมนูญแน่นอนเป็นเรื่องใหญ่ที่เห็นตรงกันไม่น่าจะยากนะแต่ว่าในบรรดาก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่คิดว่าก็ต้องคุยกันนะคะพรรคฝ่ายค้านใช่ไหมคะที่เป็นพรรคการเมืองที่ได้เสียงมาเป็นที่หนึ่งนะคะอยู่ในฝ่ายค้านในขณะที่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็ลักษณะก็ยังคงเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคนะคะซึ่งแต่ว่าแน่นอนรัฐบาลผสมหลายพรรคเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะดำเนินนโยบายที่ตรงใจประชาชนนะพูดง่ายตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศที่ว่าทุกคนเนี่ยรู้ว่าทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเนี่ยมันมีผลต่อคะแนนเสียงมันมีผลต่อคะแนนนิยมที่จะส่งผลต่อการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปในอนาคตนะคะในแง่ดีเนี่ยคิดว่านักการเมืองต่างๆก็น่าจะต้องพยายามเพราะฉะนั้นพูดอีกอย่างก็คือว่ารัฐบาลเองน่ะเขาจะพูดอะไรหรือไม่พูดอะไรจะต้องไปตกลงกันข้างหลังดีลยังไงที่เราไม่รู้เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องอธิบายให้ได้นะคะว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำหรือทำไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับประชาชนยังไงบ้างคือเรียกว่าเป็นโอกาสละกันที่จะได้เห็นสิ่งใหม่ๆขึ้นอีกเยอะเช่นเรื่องการทำงานของกรรมาธิการคณะต่างๆในสภาเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเราแทบไม่ค่อยรู้ว่าเขา
เราก็รู้แต่ชื่อคณะหรือบางทีเวลามีข่าวนะคะแต่ว่าเราไม่เห็นกระบวนการทำงานมันก็คิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีเห็นว่ามีส.ส.บางท่านก็เสนอแล้วนะคะว่าการทำงานการประชุมของกรรมาธิการเนี่ยควรจะถ่ายทอดนะคะแล้วก็มีการบันทึกมีการเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยต่อสาธารณะมากขึ้นนะคะแล้วจริงตอนโน้ตเนี่ยจำได้ว่าหลายปีที่แล้วสำนักข่าวไทยพับลิก้าซึ่งก็ในฐานะที่เคยก่อตั้งเนี่ยหนึ่งในเรื่องเรียกว่าข่าวเจาะที่ไทยพับลิก้าทำเรื่องแรกๆก็คือเป็นการติดตามงบการดูงานของกรรมาธิการคณะต่างๆนะคะเพราะเราก็รู้กันอยู่ว่าตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดการรั่วไหลหรือว่าไม่ตอบโจทย์สาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเห็นสมาชิกทั้งส.ส.และส.ว.เนี่ยนะคะทำงานร่วมกับประชาชนนะคะในการเนี่ยเปิดเผยข้อมูลการทำงานโดยเฉพาะกรรมาธิการต่างๆให้มันมีความโปร่งใสมากขึ้นนะคะการเป็นรัฐบาลเนี่ยก็คือมีอำนาจรัฐที่จะได้ดำเนินนโยบายที่ตัวเองประกาศนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามองในมุมของการแข่งขันเนี่ยพรรครัฐบาลที่ทำนโยบายที่เขาประกาศไว้นะทำได้แล้วพิสูจน์ได้เห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยอันนี้ก็ย่อมมีความได้เปรียบถ้ามองมุมเนี้ยพรรคที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีอำนาจรัฐเนี่ยก็ยิ่งต้องสร้างผลงานนะยิ่งต้องสร้างผลงานด้วยการเนี่ยทำหน้าที่ตรวจสอบที่เข้มแข็งใช่ไหมคะแล้วก็บทบาทในเชิงรุกก็คือทำให้คนเห็นว่าด้วยความที่เขามีเสียงเยอะเนี่ย เขาจะสามารถขับเคลื่อนอเจนดาหรือว่าวาระโดยเฉพาะผ่านกลไกสภาก็คือการแก้กฎหมายออกกฎหมายต่างๆเนี่ยยังไงได้บ้างนะคะเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยมันควรเป็นนอร์มอ่ะมันควรเป็นค่านิยมพื้นฐานแล้วนะคะในยุคนี้คือเมื่อก่อนสมมติจินตนาการ30ปีที่แล้วไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเราบอกว่าเนี่ยรัฐสภาโปร่งใสความหมายมันคืออะไรความหมายก็คือว่าโอเคก็คือแปลว่าเขาต้องจัดเตรียมสมมตินะเอกสารบันทึกการประชุมอะไรต่างๆให้ประชาชนตรวจสอบได้ใช่ไหมฮะอาจจะต้องพึ่งเครือข่ายทีวีกระแสหลักก็คือถ่ายทอดสดการประชุมอันนั้นคือความหมายของความโปร่งใสในสมัยโบราณแต่ว่ายุคนี้ความโปร่งใสในที่นี้มันมีความหมายที่ไกลกว่านั้นมากเลยแล้วคุณทำได้เลยนะคะเช่นอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงตัวอย่างกรรมาธิการเนี่ยการประชุมกรรมาธิการเนี่ยนอกจากจะถ่ายทอดได้แล้วเนี่ยก็สามารถดิจิทัลไลซ์นะคะสแกนเอกสารประกอบการประชุมขึ้นเว็บไซต์นะคะก็อะไรที่รับก็คุยกันด้วยหลักการที่ชัดเจนว่าอะไรที่ควรรับไม่รับเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วร่างกฎหมายฉบับนึงที่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในสภาชุดที่แล้วเนี่ยคือร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะนะคะมันก็พยายามที่จะทำด้วยร่างด้วยหลักคิดใหม่ว่าอะไรที่คือการทำงานของรัฐเนี่ยควรเปิดเผยเป็นค่าตั้งต้นเป็น default แล้วข้อมูลอะไรที่รัฐครอบครองแล้วต้องปิดเพราะเป็นความลับราชการก็ค่อยมาคิดหลักเกณฑ์ว่ารายชื่อข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ต้องปิดนะคะแต่วันนี้เราปิดเป็นปกติใช่ไหมเปิดเป็นข้อยกเว้นเราต้องเปลี่ยนมันคือ mindset เท่านั้นเองก็คือต้องเปิดเป็นปกติแล้วปิดเป็นข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นนี้ไม่ได้จำเป็นต้องรอพรรคฝ่ายค้านก็ได้ค่ะมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยมันควรจะเป็นหน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะถ้าสมมติเป็นรัฐบาลอย่างเงี้ยเราก็มีโครงการระดับโลกเยอะแยะอย่างเช่น Open Government Partnership อย่างเงี้ย OGP นะฮะนั่นรัฐบาลใหม่เนี่ยบอกว่าอยากจะแสดงความจริงใจนะฮะอยากจะผลักดันให้โปร่งใสมากขึ้นเนี่ยก็สามารถประกาศว่าโอเคเราจะไปเข้า Open Government Partnership แล้วเราก็จะทำมาตรฐานข้อมูลเปิดที่เป็นสากลนะคะเพราะว่าวันนี้ก็อยากให้ทุกคนมองตรงนี้แหละว่าความเปิดการเปิดเผยแล้วก็ความโปร่งใสเนี่ยมันหนึ่งมันควรเป็นค่านิยมได้แล้วนะคะสองก็คือมันคือจุดตั้งต้นในการติดตามตรวจสอบการคอร์รัปชันถ้าเกิดประชาชนเราพูดง่ายๆรวมตัวกันติดแล้วก็พยายามขับเคลื่อนร่วมกันคิดว่ามันจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นได้นักการเมืองทุกพรรคเนี่ยคือยิ่งประชาชนตื่นตัวยิ่งประชาชนตับตาดูการทำงานเนี่ยทุกพรรคการเมืองยิ่งต้องพยายามพิสูจน์ใช่ไหมคะหรือพยายามอธิบายว่าเนี่ยสิ่งที่เขาทำประชาชนได้ประโยชน์ยังไงนะฮะสิ่งที่เขาทำประชาชนต้องการยังไงประชาชนกลุ่มไหนแล้วตอบโจทย์ความต้องการตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นด้วยสถานการณ์แบบนี้ส่วนตัวนึกไม่ออกว่าทำไมรอบหน้าเราจะไม่อยากไปเลือกตั้งนะคะสุดท้ายเนี่ยคือพูดง่ายคือความเชื่อมโยงระหว่างคะแนนนิยมของพรรคเนี่ยกับการทำงานของนักการเมืองอ่ะมันใกล้กันมากกว่าในอดีตแล้วข้อดีอีกอย่างของโลกออนไลน์หรือว่าโลกโซเชียลเนี่ยก็คือว่า
มันไม่ใช่แค่เป็นพื้นที่ให้ประชาชนรวมตัวกันส่งเสียงนะคะแล้วก็ทำงานขับเคลื่อนประเด็นที่อยากที่สนใจร่วมกันแต่ว่าพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ที่พรรคการเมืองหรือทุกคนก็ใช้เพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนแล้วที่เขาไม่มีพื้นที่ในโลกโซเชียลนะเพราะฉะนั้นเขาจะประกาศนโยบายหรือจะพูดอะไรเนี่ยเขาแค่โพสต์นิดนึงเนี่ยมาละความเห็นรีแอคชั่นคอมเมนต์มันคือเรียกว่าแทบจะเรียลไทม์หรือว่าในเวลาจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตรงนี้เขาก็สามารถที่จะเรียนรู้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์จากที่ในอดีตเนี่ยอาจจะโยนอะไรหรือโยนไอเดียออกมาบางทีก็ไม่รู้ว่าเสียงตอบรับเป็นยังไงหรือต้องใช้เวลาหรือต้องลงพื้นที่สอบถามอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คือประชาชนสามารถส่งเสียงได้ทันที